ยเฉพาะร่างเสนอกฎหมายมาตรา112ร่างมาจนไม่เหลือความคุ้มครองใดๆเลยและไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญมาตรา6ที่บัญญัติว่าองค์พระมหากษัตริย์ให้ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่สักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ผมเกิดมา40ปีเนี่ยก็รุ่นราวคราวเดียวกับคุณพิธานี่แหละครับ40ปีผมไม่เห็นเคยโดนฟ้องมาตรา112เลยไม่เคยฮะกฎหมายก็อยู่ในส่วนของกฎหมายไม่มีนิติสงครามครับมีแต่นิติรัฐทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นครับวันนี้พรรคก้าวไกลมีการยื่นเสนอมีนโยบายที่จะแก้ไขมาตรา112ซึ่งขัดกับอุดมการณ์ของพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งเราเห็นว่าการแก้มาตรา112มีแต่การสร้างความเกลียดชังและแตกแยกของคนในสังคมไทยและกระทบต่อความรู้สึกของคนไทยในจังหวะที่ประเทศชาติต้องการความรักความสามัคคีซึ่งไม่มีประโยชน์ใดๆดังนั้นพรรครวมไทยสร้างชาติตัวแทนของพี่น้องประชาชนคนไทยผู้ที่รักและเทิดทูนสถาบันจึงไม่ขอโหวตสนับสนุนนายกคนที่30ของประเทศไทยชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์ขอบพระคุณครับขอได้ไหมครับไม่แก้112เนี่ยขอได้ไหมฮะเรื่องนี้ไปแก้ปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนยังมีเรื่องอีก 108,009 ที่เราสามารถที่จะเสนอแก้ไขกฎหมายให้กับพี่น้องประชาชนได้ในการแก้ไขมาตรา112เนี่ยมีแต่สร้างความแตกแยกผมไปฟังเสียงจากพี่น้องประชาชนบ้านผมนะครับคุณบอกว่า14ล้านเสียงพร้อมจะลงถนนอีก20กว่าล้านเสียงที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยผมบอกเลยว่าก็พร้อมยอมตายถวายชีวิตเพื่อสถาบันเพราะฉะนั้นผมบอกและเรียนตามตรงว่าการแก้ไขมาตรา112เนี่ยจะสร้างแต่รอยร้าวรอยแตกแยกให้กับประเทศไทยคนลงถนนบ้านเมืองจะอยู่ยังไงครับมีแต่พังพินาศชัยชนะบนซากปลักหักพังเนี่ยชอบกันเหรอครับผมว่ามันไม่มีประโยชน์อันใดถึงคุณจะบอกว่า151เสียงที่คุณได้มาหรือแม้แต่ทั้งรัฐสภา750เนี่ยคุณก็ไม่มีสิทธิ์ในการทำลายสิ่งที่บรรพบุรุษเขาสร้างกันมาตั้งแต่ต้นไม่มีครับนี่คือประเด็นที่พี่น้องประชาชนที่อยู่ด้านนอกเขาคิดเพราะฉะนั้นต้องฟังด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงส่วนน้อยเสียงส่วนใหญ่ก็ต้องฟังเพราะมันจะเกิดความแตกแยกและผมคิดว่ามาตรา112เนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้การแก้ไขมันก็ไม่ได้ทำให้ประเทศไทยเนี่ยทุกคนเป็นเทวดาเหมือนที่ท่านขอไปที่เอ่ยนามครับท่านชาดาได้อภิปรายไว้เมื่อสักครู่นี้